เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยเรามาดูกันที่ข้อถัดไปนะก็คือข้อ14โจทย์บอกว่าข้อใดจับคู่สารที่สังเคราะห์ในกระบวนการสลายสารอาหารระดับเซลล์กับตำแหน่งที่เกิดได้ถูกต้องก็คือโจทย์ถามว่าสารที่สังเคราะห์มาจากกระบวนการเซลลูลาร์เรสปิเรชันหรือว่าการสลายสารอาหารระดับเซลล์กับตำแหน่งเนี่ยข้อใดจับคู่ได้ถูกต้องคือจับคู่ระหว่างสารกับตำแหน่งที่เกิดข้อไหนจับคู่ได้ถูกต้องแล้วก็มาดูกันที่ช้อยนะก็ช้อยแรกเนี่ยก็คือจะจับคู่ ATP กับคลอโรพาสต์ก็คือสร้าง ATP ในคลอโรพาสต์ FAD แล้วก็ช้อยข้อ2ก็จะจับคู่ FADS2 กับไซโตพลาซึมก็คือหมายความว่ามีการสร้าง FADS2 ในไซโตพลาซึมแล้วก็เป็นช้อยข้อ3 4 5ถัดไปนี่ลําดับถัดไปนะแล้วก็มาดูกันว่าเราควรจะตอบช้อยไหนแล้วก็มาดูกันที่กระบวนการหายใจระดับเซลล์อีกครั้งนะก็อันนี้เป็นอันที่เคยพูดไปแล้วนะก็เซลลูลาร์เรสปิเรชันหรือการหายใจระดับเซลล์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยก็คือไกลโคไลซิสการสร้างอะซิติลโคเอนไซม์ A แล้วก็เครปไซเคิลหรือว่าซิติกแอซิดไซเคิลแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเพื่อให้ได้ ATP ออกมาโดยไกลโคไลซิสเนี่ยก็จะเป็นขั้นที่สลายกลูโคสที่เป็นสาร6คาร์บอนให้กลายเป็นไพลูเวตเพื่อเป็นสาร3คาร์บอน2โมเลกุลพร้อมกับได้ ADP แล้วก็ได้ NADH มาหลังจากนั้นเนี่ยไพลูเวตที่เกิดบริเวณไซโตเซลก็คือไกลโคไลซิสเนี่ยเกิดในไซโตเซลก็จะย้ายเข้ามาในไมโทคอนเดรียแล้วก็จะเกิดกระบวนการสร้างอะซิติลโคเอนไซม์ A หรืออีกชื่อนึงก็คือไพลูเวตออกซิเดชันก็คือไพลูเวตเนี่ยเป็นสาร3คาร์บอนแล้วก็จะกลายเป็นอะซิติลโคเอนไซม์ A 2คาร์บอนภายในไมโทคอนเดรียนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอะซิติลโคเอนไซม์ A ก็จะเข้าสู่วัฏจักรเครปไซเคิลเพื่อให้ได้ ADP แล้วก็ NADH แล้วก็ FADS2 ออกมาหลังจากนั้นเนี่ย NADH กับ FADS2 จากเครปไซเคิลแล้วก็ NADH จากกระบวนการอะซิติลโคเอนไซม์ A แล้วก็จากกระบวนการไกลโคไลซิสเนี่ยก็จะเข้ามาไมโทคอนเดรียเพื่อกับเข้าสู่ขั้นตอนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเพื่อให้ได้ ATP ออกมาโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะได้ ATP ออกมาทั้งหมด38 ATP โดย38 ATP เนี่ยเกิดขึ้นเฉพาะในเซลล์ของหัวใจไตตับเท่านั้น38 ATP แค่หัวใจไตตับแล้วก็36 ATP จะเกิดขึ้นในสมองกับกล้ามเนื้อลายอันนี้คือเป็น2ตัวที่โจทย์มักจะถามนะก็คือสมองกับกล้ามเนื้อลายจะผลิตได้36 ATP เนื่องจากNADH จากไกลโคไลซิสเนี่ยที่เข้ามาภายในไมโทคอนเดรียอ่ะมันจะเข้ามาในรูปของ FADS2 แทนทำให้ ATP มันลดลงอันนี้ก็คือเป็นคร่าวๆของ cellular respiration นะแล้วก็มาดูที่ช้อยกันเรามาค่อยๆตัดช้อยก็ช้อยแรกเนี่ยเขาจับคู่ ATP กับคลอโรพาสต์คือที่คลอโรพาสต์มันมีการสร้าง ATP จริงแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่อง cellular respiration ซึ่งมันเกี่ยวกับไมโทคอนเดรียมันไม่ได้เกี่ยวกับคลอโรพาสต์เลยเพราะฉะนั้นช้อยข้อ1เนี่ยก็ไม่ถูกต้องนะแล้วก็ FADH2 สร้างในไซโตพลาซึมอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเช่นกันเพราะว่า FADH2 เนี่ยมันเกิดขึ้นจากกระบวนการเครปไซเคิลซึ่งอยู่ในไมโทคอนเดรียแล้วก็ถึงแม้ว่า NADH เนี่ยมันจะพอเวลามันเข้าไมโทคอนเดรียแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็น FADH2 ใช่ไหมเพราะทำให้เกิดเป็น36 ATP แต่ว่ามันก็เกิดขึ้นภายในไมโทคอนเดรียเช่นเดียวกันไม่ได้เกิดในไซโตพลาซึมเพราะฉะนั้นเนี่ยช้อยข้อ2ก็ตัดทิ้งแล้วก็ช้อยข้อ3นะช้อยข้อ3ก็คืออะซิติลโคเอนไซม์ A เกิดที่ไซโตพลาซึมช้อยนี้ก็ผิดนะเพราะว่าอะซิติลโคเอนไซม์ A เนี่ยมันเกิดในไมโทคอนเดรียจากกระบวนการสร้างอะซิติลโคเอนไซม์ A แล้วก็ช้อย4ซิติกแอซิดเกิดในไมโทคอนเดรียข้อเนี้ยก็ถูกต้องนะก็คืออย่างที่บอกไปอ่ะอีกชื่อหนึ่งของวัฏจักรเครปไซเคิลก็คือซิติกแอซิดไซเคิลไงก็คือมันที่มันตั้งชื่อเนี้ยเพราะว่าสารแรกที่ได้จาก
วงจรเนี้ยมันคือซิตริกแอซิดก็คือเกิดในไมโตคอนเดรียข้อนี้ก็ถูกต้องตอบช้อยสี่แล้วก็ช้อยห้าไพลูวิกแอซิดเกิดในไมโตคอนเดรียก็ผิดนะไพลูวิกแอซิดก็คือไพลูเวตนั่นแหละมันเกิดในไซโตซอลไม่ได้เกิดในไมโตคอนเดรียเพราะฉะนั้นข้อห้าก็ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตอบช้อยข้อสี่แล้วก็มาดูอันนี้คือเหมือนเป็นเครปไซเคิลนะก็คืออะซิติลโคเอนไซม์ A ที่เราได้มาใช่ไหมมันจะมารวมกับ OAA หรือออกซาโลอะซิติกแอซิดซึ่งเป็นสารที่มีคาร์บอน4อะตอมรวมกับอะซิติลโคเอนไซม์ A ที่มีคาร์บอน2อะตอมกลายเป็นซิติกแอซิดที่มีคาร์บอน6อะตอมเราเลยเรียกวัฏจักรนี้อีกชื่อหนึ่งว่าซิติกแอซิดไซเคิลนั่นเองเพราะว่าสารตัวแรกที่เราได้มาก็คือซิติกแอซิดแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับวงจรเคปไซเคิลให้ครบวงจรนะก็คือซิตริกแอซิดเนี่ยเป็นสาร C6 มันจะคือ C6 มันต้องวงกลับไปกลับกลายเป็น C4 เหมือนเดิมใช่ไหมแสดงว่ามันจะมีการลดจำนวนคาร์บอนลงเรื่อยๆก็จาก C6 เนี่ยมันก็จะกลายเป็นสาร C5 ที่เรียกว่าอัลฟาคีโตกลูตาเรตแล้วอัลฟาคีโตกลูตาเรตเนี่ยก็จะกลายเป็นสาร C4 ที่เรียกว่าซัซซินิลโคเอนไซม์ Aซัซซินิลโคเอนไซม์ A ก็จะกลายเป็นซัซซิเนตซัซซิเนตกลายเป็นฟูมาเลตฟูมาเลตกลายเป็นมาเลตแล้วมาเลตก็กลายเป็นออกซาโลอะซิเตตเหมือนเดิมโดยระหว่างทางที่มันเปลี่ยนคาร์บอนไปเรื่อยๆน่ะมันก็จะได้ผลพลอยได้ออกมาเป็น NADH กับคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือทุกครั้งที่ลดจำนวนคาร์บอนลงอ่ะจะได้ NADH กับคาร์บอนไดออกไซด์เสมอโดยขั้นตอนที่ได้ ATP อ่ะก็คือขั้นตอนของซัซซินิลโคเอนไซม์ A กลายเป็นซัซซิเนตแล้วก็ขั้นตอนที่ได้FADS2 เนี่ยก็คือขั้นตอนของซัซซิเนตกลายเป็นฟูมาเลตนั่นเองก็อันนี้ก็คือหลักๆ ก็ควรจำชื่อสารได้นะก็คือ OAA มารวมกับอะซิติลโคเอนไซม์ A กลายเป็นซิตริกแอซิดไซเคิลเอ้ยซิตริกแอซิดเฉยๆแล้วทีนี้เนี่ยซิตริกแอซิดก็จะลดจำนวนคาร์บอนลงกลายเป็นอัลฟาคีโตกลูตาเรตแล้วก็จะกลายเป็นซัซซินิลโคเอนไซม์ A ซัซซิเนตฟูมาเลตมาเลตแล้วก็ออกซาโลอะซิเตตก็จะมีชื่อท่องง่ายๆของไอสาร4คาร์บอนของ4ตัวนี้นะก็คือซักฟูมาออกเป็นชื่อท่องง่ายๆทำให้เราสามารถเรียง4ตัวได้ซักก็คือมาจากซัซซิเนตฟูก็คือมาจากฟูมาเลตมาก็คือมาจากมาเลตแล้วก็ออกก็คือมาจากออกซาโลอะซิเตตนั่นเองอันนี้ก็เป็นคร่าวๆของเคปไซเคิลนะสารตัวแรกที่ได้ก็คือซิตริกแอซิดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อที่จะคู่ถูกต้องระหว่างสารกับตำแหน่งที่เกิดเนี่ยก็คือจะเป็นช้อยข้อ4ก็คือซิตริกแอซิดเกิดในไมโตคอนเดรียผ่านวัฏจักรเครปไซเคิลหรือซิตริกแอซิดไซเคิลนั่นเองซึ่งช้อยข้อแรกอ่ะผิดเพราะว่าโคโลพาสมันไม่ได้เกี่ยวกับกระบวนการหายใจระดับเซลล์แล้วก็ FADH2 เนี่ยมันเกิดในไมโตคอนเดรียไม่ได้เกิดในไซโตพลาซึมแล้วก็อะซิติลโคเอนไซม์ A ก็เกิดในไมโตคอนเดรียเช่นเดียวกันแล้วก็ไพโรวิกแอซิดเนี่ยมันเกิดในไซโตพลาซึมไม่ใช่ไมโตคอนเดรียเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นช้อยข้อ4นะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็ดูคลิปความรู้ดีๆก่อนใครเลยนะคะ